อภินิหารตะกุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมเมื่อพ.ศ. 2480ปลายปีหลวงพ่อจันทร์ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเดินทางเข้ากรุงเทพกับท่านโดยท่านได้เอาจดหมายจากวัดราชบพิตรแนะนำคณะกรรมการจัดการหล่อรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรมานิมนต์ท่านไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดนั้นท่านบอกกับข้าพเจ้าว่าท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อเดิมได้รับนิมนต์ด้วยเหมือนกันและได้เรียกท่านไปที่วัดหนองโพพร้อมทั้งฝากให้ช่วยเรียนพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการด้วยว่าท่านเป็นพระบ้านนอกจะไม่ค่อยถนัดในการลงไปกรุงเทพขอส่งแผ่นฝาบาทลงอักขระไปร่วมหล่อรูปและวัตถุมงคลด้วยเพื่อแสดงความคารวะต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่ได้ส่งสิ้นชีพิตักษัยไปแล้วนั้นหลวงพ่อจันทร์ท่านจึงได้นำเอาตะกรุดฝาบาทติดตัวลงไปข้าพเจ้าจึงติดตามหลวงพ่อจันทร์ลงมากรุงเทพเพื่อร่วมงานพุทธพิเศษที่วัดราชบพิตรในครั้งนั้นวันงานมาถึงวันที่เท่าไหร่ข้าพเจ้าจำไม่ได้แล้วถึงรอบของหลวงพ่อจันทร์เข้านั่งปรกข้าพเจ้าถือย่ามตามเข้าไปส่งบรรยากาศในพิธีนั้นเยือกเย็นคณะกรรมการได้ให้ตำรวจและสารวัตรทหารเข้ามารักษาการเพื่อไม่ให้มีการเฮลาโลเข้าไปกวนใจพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีการเข้าออกของพระเกจิอาจารย์นั้นจะให้เข้าออกทางประตูที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษหาไม่แล้วท่านจะได้รับความลำบากมากหลวงพ่อจันทร์ได้นำเอาตะกรุดฝาบาทของหลวงพ่อเดิมหย่อนลงไปในเบ้าหลอมด้วยจากนั้นจึงเข้าไปนั่งปรกเวลาล่วงเลยไปจนถึงเย็นก็ครบรอบที่หลวงพ่อจันทร์จะออกจากการนั่งปรกพรันก็มีเสียงเอะอะภายนอกว่าในเบ้าหลอมมีตะกรุดดอกหนึ่งไม่ยอมละลายช่างทองได้พยายามเขี่ยแล้วเขี่ยอีกน่าหนักใจเป็นตะกรุดฝาบาทเสียด้วยพระอาจารย์หลายองค์ได้ให้ลูกศิษย์ไปดูตะกรุดก็ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของหลวงพ่อจันทร์ดูเหมือนจะนึกได้จึงชวนข้าพเจ้าไปดูที่เบ้าหลอมอันร้อนแรงนั้นเมื่อมองลงไปก็เห็นตะกรุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมที่หลวงพ่อจันทร์ได้ใส่ลงไปยังลอยฟ้องอยู่หลวงพ่อจันทร์จำได้แม่นยำเพราะที่มุมของตะกรุดมีรอยตัดบนมุมทั้งยังมองเห็นรอยจานอัคระและตาตารางที่กดจานนูนออกมาชัดเจนหลวงพ่อจันทร์ถึงกับอุทานออกมาว่าพระคุณอาจารย์กระผมไม่ได้บอกกล่าวท่านได้ให้ช่างทองเอาเครื่องมือคีบตะกรุดขึ้นมาเหนือเบ้าโลหะที่หลอมข้าพเจ้าเห็นท่านนั่งลงบนพื้นกราบลงไปตรงเบ้าหลอมด้วยอาการอันเคารพท่านพึมพำตะคู่หนึ่งจึงให้ท่านสุมทองปล่อยตะกรุดลงไปในเนื้อทองข้าพเจ้าชะโงกมองขนลุกสู้ตะกรุดฝาบาทดอกนั้นยุบตัวแวบเหมือนกระดาษถูกไฟเผารวมกับเนื้อทองในทันทีทันใดนับว่าเป็นอภินิหารของตะกรุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ